วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยอุตสาหกรรมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด AEC นะคะจะเพิ่มได้อย่างไรบ้างซึ่งเห็นด้วยกับทางที่คุณพรศิลป์บอกในช่วงแรกนะคะว่าในแง่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ต้องก้าวขึ้นมาเป็นกระทรวงเศรษฐกิจอันดับต้นๆเพราะว่าเราต้องขับเคลื่อนประเทศไทยขับเคลื่อนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่าทำให้งานวิจัยอยู่บนหิ้งนะคะซึ่งวันนี้มองไปหลายๆอย่างยังต้องยอมรับว่าบางส่วนหรือว่าส่วนใหญ่อยู่บนหิ้งมากกว่าเอามาลงจริงได้ในแง่ของโคมเมอร์เชียลนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ไปที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณพยุงศักดิ์ชาติสิทธิผลค่ะสวัสดีนะครับวันนี้มาแล้วก็รู้สึกชื่นชมนะเพราะว่าขนาดที่อยู่ไกลนะฮะแล้วก็เช้าด้วยนะฮะหลายคนมากันเต็มห้องนี่นะครับทำให้เรามีความหวังว่าการที่จะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยกับประเทศเราเนี่ยคงไม่ยากเกินไปแล้วนะครับก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนะว่าการที่ผู้ประกอบการเราโดยยิ่งประกอบการที่ไม่ว่าจะเป็น SCG นะฮะจะเป็นทางด้าน CP หรือปตท.หรืออีกหลายๆบริษัทนี่นะครับที่ได้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการใช้ R&D นะครับจะเห็นว่าบริษัทที่ให้ความสำคัญแล้วก็ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยจะมีความเจริญในเชิงธุรกิจนะมีการขยายแล้วก็เป็นความหวังของประเทศไทยเราด้วยนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูว่าเรา AEC เนี่ยเราหลายคนคงรู้นะฮะว่า AEC เราพูดกันเสร็จปุ๊บก็มีการไปสำรวจว่าคนเข้าใจไหม AEC คืออะไร เราพร้อมแค่ไหนมันเป็นยังไงบ้างก็สำรวจไปสำรวจมาเนี่ยก็คนก็รู้มั่งไม่รู้มั่งนะฮะแต่ขณะที่รู้มั่งไม่รู้มั่งเนี่ยประเทศไทยก็เข้าใจว่าเป็นอันดับ3ของอาเซียนนะฮะนะครับก็คือรองจากสิงคโปร์มาเลเราก็คงจะรู้มากกว่าอินโดหน่อยนะฮะก็พอเรารู้เสร็จแล้วเราจะเตรียมตัวอย่างไรนะครับการที่ AEC เนี่ยเข้ามาเนี่ยมันจะมีอย่างที่เห็นนะครับก็มีฟรีโฟลว์ของหลายเรื่องนะครับเรื่องของสินค้าจริงๆสินค้าได้เริ่มไปแล้วนะฮะตั้งแต่ปี53คือสินค้าเนี่ยเรื่องของอาฟต้าเนี่ยภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ซะเกือบส่วนใหญ่แล้วยกเว้นพวก CRMV นะครับทีนี้เนี่ยเราก็ยังประมาณว่าเราเนี่ยยังได้เปรียบอยู่นะฮะเกินดุลการค้ากับอีก9ประเทศนะฮะปีนึงก็หมื่นกว่าล้านเหรียญนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะไม่มีความยั่งยืนนะครับเพราะว่าพอไปดูแล้วเนี่ยหลายตัวเรายังธุรกิจอุตสาหกรรมในหลายเรื่องเนี่ยเรายังไม่แน่ว่าจะยืนหยัดอยู่ได้นะครับแล้วก็หลายๆอันเราก็มีจุดด้อยกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คงต้องหันกลับเข้ามานะครับว่าเราต้องใช้ความพยายามในการที่จะหลีกหนีเรื่องการแข่งขันหรือว่าขึ้นไปอยู่แถวหน้าให้ได้นะครับทีนี้พอเรามาดูว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปอยู่แถวหน้าเนี่ยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยคงจะเป็นการตอบโจทย์ที่สำคัญนะครับเพราะว่าการที่จะใช้เรื่องแรงงานเนี่ยเราก็เห็นนะว่าแรงงานเราขาดแคลนแรงงานเรามีค่าแรงที่สูงขึ้นนะครับสินค้าง่ายๆพม่าเปิดประเทศก็ทำได้นะครับลงทุนซื้อเครื่องจักรมาหน่อยนึงทำปุ๊บก็ทำได้เผลอๆทำได้ดีกว่าเราด้วยเพราะซื้อเครื่องใหม่กว่าเรานะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เราเรียกว่าสินค้าที่เป็นคอมมอดิตี้เนี่ยนะครับเห็นได้ว่าอย่างของ SCG เนี่ยก็ไปเรื่องของ High Value ต่างๆพวกนี้นะครับมันก็ เป็นสิ่งที่เราเนี่ยคงต้องดูนี่ในประเทศไทยเนี่ยถ้าผู้ประกอบการรายใหญ่หน่อยเนี่ยก็มีความสามารถในการขับเคลื่อนตัวเองได้นะครับแต่ถ้าเราพูดกันถึง SME ซึ่งเป็นรากฐานหรือเป็นรากฝอยรากต่างๆของระบบของความเจริญเติบโตนี่นะครับพอพูดถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยดูเหมือนว่าโอ้โหท่าทางจะยากแน่ๆเลยเพราะว่าการที่จะเข้ามาเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยเมื่อพูดกับ SME เนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้โหมันคงจะมีปัญหาเยอะนะครับเราเคยทำเรื่องของการที่เอาเรื่องของนวัตกรรมนะฮะก็เริ่มทำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยทำงานนวัตกรรมเอาเรื่องนี้ไปเพื่อที่จะ SME ของเราเนี่ยตื่นตัวในการที่จะคิดโครงการต่างๆในเรื่องของนวัตกรรมนะครับตอนแรกๆก็ค่อนข้างหนักใจนะเพราะว่าแค่จะไปพูดเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะกับผู้ประกอบการ SME นะแล้วก็ให้เขาลงมาคิดด้วยนะแต่ปรากฏว่ายังมีสิ่งที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่า SME เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีเจเนอเรชันที่2ที่3เข้ามานะครับ
ซึ่งก็เป็นลูกหลานที่มีเริ่มมีความรู้มีความเข้าใจในเชิงของการแข่งขันธุรกิจการพัฒนาธุรกิจของตัวเองนะครับแล้วรวมทั้งเราก็มีเราเรียกว่าinnovation service provider หรือนวัตกรนะฮะก็คือผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาก็มีลิสต์เยอะนะฮะเป็นพูดได้ว่าเป็นพันรายนะครับก็อันเนี้ยทำให้เราเริ่มขยายแนวคิดเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยเข้าไปในผู้ประกอบการที่เป็น SME ตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเวลาทางด้านของสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเวลาทำก็ต้องทำไประดับเรียกว่าเจาะแล้วก็ไปโดยภาพรวมนะครับพอพูดถึงเรื่องของการที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือทางด้านถ้าพูดถึง SME นะครับก็ต้องเป็นเจ้าของนะหรือเท่าแก่เนี่ยลงมาเล่นด้วยนะครับถ้าท่านปล่อยให้ระดับอื่นๆทำเนี่ยสุดท้ายก็คงไม่ได้ผลเพราะว่าการมองไปข้างหน้าการมีวิสัยทัศน์หรือว่าการตัดสินใจเนี่ยทางเท่าแก่หรือเจ้าของเนี่ยจะมีเรียกว่ามีอำนาจหรือว่ามีทิศทางที่ดีกว่านะครับคือเรามาดูเรื่องของประสิทธิภาพนะครับในการที่เราจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเข้าไปการแข่งขันในยุคนี้เนี่ยนะครับต้องมีความแตกต่างนะครับต้องมีสิ่งที่ตลาดของเราตอนนี้คือ65ล้านคนในประเทศนะฮะแต่ถ้าเราเป็น AEC ครบเครื่องเราคือ600ล้านของเราอาจจะขายได้10เท่านะฮะนะครับถ้าเราไม่มีความพร้อมเขาก็ขายเข้ามาที่เราเหมือนกันนะฮะเข้ามาบุกตลาดเราอย่านึกว่าเราจะไปบุกเขาอย่างเดียวนะครับเขาก็บุกเข้ามาด้วยนะครับเราเคยขายนิ่งๆอยู่ในประเทศนี่นะครับก็อาจจะวันดีคืนดีก็เริ่มมีการแข่งขันเข้ามาเทียนเล็กเทียนน้อยจนเราอยู่ไม่ได้นะครับงั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะที่เราจะต้องใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมในสร้างความแตกต่างสร้างมาตรฐานสินค้าสร้างสิ่งที่ตรงกับความต้องการของลูกค้านะครับใน10ประเทศในความต้องการเนี่ยสินค้าแบบเดียวกันเนี่ยอาจจะมีรสนิยมแตกต่างกันได้นะครับผมเคยคุยกับทางเนสเล่นะฮะซึ่งเป็นเรื่องอาหารที่ใหญ่อันดับต้นของโลกนี่นะครับแต่ละภูมิภาคเนี่ยเขาไปพัฒนาไปวิจัยเนี่ยร่วมกับนักวิจัยหรือศูนย์วิจัยในแต่ละที่นี่นะครับอย่างจีนเขาก็ไปร่วมวิจัยจีนนะครับเพราะว่าความชอบเรื่องรสเรื่องกลิ่นเรื่องสีต่างๆก็จะแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคนะครับเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจตลาดนะครับเข้าใจวัฒนธรรมนะครับของลูกค้าเราเป็นประเทศที่เราเรียกว่าค่าแรงเมื่อก่อนใช้ค่าแรงสู้กับเขาใช้ทรัพยากรสู้กับเขานะครับตอนนี้ก็ชักจะไม่ไหวแล้วจะขึ้นไปหน่อยใช้เทคโนโลยีสู้กับเขาไปหันไปก็เจอมาเลเจอสิงคโปร์เจอฮ่องกงเจอเกาหลีเจอไต้หวันเจอญี่ปุ่นแม้กระทั่งจีนนะสู้เขาได้ไหมนะครับเราก็คงสู้ยากเหมือนกันถ้าเราไม่รีบปรับปรุงนะหรือว่ามีการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐเอกชนนะครับในการที่จะเสริมสร้างเรื่องของความรู้เรื่องของการพัฒนานะครับผลิตภัณฑ์เรียกว่าให้เข้าไปสู่ระดับที่เป็นภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกได้ด้วยนะครับทีนี้ของไทยเราเนี่ยเราก็มีปัญหานะครับว่าอุปสรรคในการที่เราจะพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยก็แน่นอนเราขาดคนคือเราลองนึกภาพดูว่าเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเนี่ยเขาก็ก๊อปปี้ทำนู่นทำนี่ไม่ค่อยได้จีนนะแต่พอไปสักพักหนึ่ง5ปี10ปีเนี่ยเขาทำเองได้หมดทุกอย่างลองมาดูประเทศไทยเราทำได้ไหมเรานึกไปนึกมาทำไม่ได้สักอย่างนะครับทำไมเกาหลีไม่กี่ปีก็ทำนู่นทำนี่เองได้หมดนะครับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าทุกอย่างทำได้หมดนะครับไต้หวันก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเรื่องของความรู้พื้นฐานหรือเบสิกเทคโนโลยีของไทยเนี่ยไม่ค่อยมีรากฐานที่ไม่มีโครงสร้างไม่มีรากฐานที่ทำให้เราทำเองได้นะครับถึงแม้เราจะมีอย่างเรื่องรถยนต์นะฮะมาทำก็เป็นการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาก็จริงๆก็ต้องขอบคุณ BOI นะครับที่วางรากฐานไว้ดีมีเรื่องของ supporting industry นะครับมีเรื่องของ parts spare parts ต่างๆมากมายนะซึ่งทำให้เกิดความพร้อมในการที่เดี๋ยวนี้บริษัทรถยนต์อยากมาทำเมืองไทยนะก็มาตั้งบริษัทประกอบได้เลยเพราะว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยมีเต็มไปหมดนะฮะสามารถขีดความสามารถสูงด้วยนะเพียงแต่ให้สเปคเขาให้แบบเขาหรือคุยกันว่ามี requirement ยังไงก็ทำได้หมดแทบทุกอย่างแล้วก็คุณภาพดีด้วยนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่รากฐานที่สำคัญนะครับนี่ของเรานี่ก็ขาดเรื่องของคนนะฮะที่จะให้เพียงพอนะฮะกับเรื่องของการที่จะพัฒนาตอนนี้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมก็บ่นเยอะนะเรื่องของค่าแรงแพงที่บ่นเยอะขึ้นไปอีกก็คือไม่มีคนนะครับขาดคนและที่บ่นหนักก็คือขาดคนที่มีสกิลนะครับที่จะสอดคล้องกับการผลิตหรือการแข่งขันนะครับเพราะว่าการใช้เทคโนโลยีไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับใช้คนหนึ่งเข้าไปฝึกสักแป๊บหนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็ทำงานได้เดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือมันเรียกว่าซับซ้อนมากขึ้นนะครับเฉพาะมากขึ้นมันต้องมีความรู้ความสามารถมากขึ้นนะครับเรื่องงบประมาณนะครับประเทศไทยยังคงเป็นงบประมาณแบบปีต่อปีไปเรื่อยๆนะครับปีนี้ผู้บริหารเห็นความสำคัญก็ให้ปีหน้าเปลี่ยนคนนะเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนรัฐมนตรีเปลี่ยนเทพดีหรือเปลี่ยนคนดูแลเนี่ยก็ทิ้งเลยเอาเรื่องใหม่นะครับมันก็ไม่เคยมีความต่อเนื่องผมเองก็ดีใจนะที่ทางภาครัฐหันกลับมาดูเรื่อง2ล้านล้านเนี่ยนะเรื่องที่จะทำโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่เราจริงๆเรารอคอยนะสิ่งที่ภาคเอกชนเนี่ยเข้าไปพัฒนาในเรื่องตัวเองนะครับลดต้นทุนทำผลิตภัณฑ์วิจัยอะไรต่างๆแต่สิ่งที่อยู่นอกโรงงานนะคือสิ่งที่เราทำไม่ได้นะคือภาครัฐคือเรื่องการขนส่งเรื่องการโลจิสติกเนี่ยท่านทราบไหมครับอย่างโลจิสติกเนี่ยต้นทุนเนี่ยประมาณสัก 17-18% ของ GDP นะฮะถ้าไปดูหน่วยตัวสินค้าเนี่ยมันเกือบบางสินค้าเนี่ย 50-50 เลยนะต้นทุนท่านอยู่ในโรงงาน50ขนไปขนมาข้างนอกอีก50กว่าจะถึงมือลูกค้านี่นะครับงั้นถ้าตรงนี้มันไม่ดีเนี่ยนะเราก็แข่งขันยากนะครับงั้นการแข่งขันเนี่ยมันต้องแข่งขันไปถึงมือผู้บริโภคนะครับงั้นการที่เรามีโครงการอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทำต่อเนื่องถ้าคนสงสัยในเรื่องความโปร่งใสก็ไปว่ากันอีกทีนะไปดูว่าทำยังไงให้มีการทำที่รัดกุมโครงการต่างๆแต่ที่สำคัญคือมีความต่อเนื่องแล้วเราสามารถใช้ได้นะฮะไม่ใช่ไปถึงเวลาเราก็ยังใช้ไม่ได้เหมือนสร้างถนนนะฮะรอจนรถแน่นเต็มไปหมดแล้วไปสร้างก็เบียดบังช่องทางเดิมอีกนะแล้วกว่าจะได้ใช้ก็อีกหลายปีบางทีรถไฟฟ้าเนี่ยเราก็นึกว่าถึงยุคเราไปแล้วจะได้ใช้ไหมอะไรเงี้ยนะเส้นนู้นเส้นนี้เนี่ยนะเพราะว่ามันช้ามากๆนะครับทีนี้ก็มาดูเรื่องของการต่อยอดเหมือนกันว่าการต่อยอดทางด้านของการใช้งานวิจัยเนี่ยเราได้ยินขึ้นทิ้งนะเพราะว่าการวิจัยก็วิจัยไปผู้ใช้ก็ไม่เกี่ยวข้องนะหรือไม่รู้นะในอดีตเนี่ยคนก็ไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของการที่จะเอาเรื่องวิจัยมาใช้ประโยชน์นะครับแต่ตอนนี้ขั้นตอนของการพัฒนาของประเทศเนี่ยมันมาถึงจุดที่ต้องมีการแข่งขันเมื่อก่อนถ้าอย่างพม่าเหมือนกันถ้าเราไปพูดบอกว่าให้เขามาทำเรื่องวิจัยทำเรื่องนู้นนี้เขาคงยังไม่ได้เพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานเขายังไม่พร้อมการบริโภคในประเทศก็ยังไม่มีไฟก็ยังไม่พอถนนก็ยังไม่มีเขาต้องไปตามขั้นของเราก็เหมือนกันเรามาถึงขั้นที่เราต้องพลิกฟื้นเข้าไปในเรื่องของการที่จะใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเข้ามาปรับโครงสร้างนะครับของการทำธุรกิจของการผลิตแล้วก็การแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือโครงสร้างของเราเนี่ยคงยังขาดเรื่องของการที่จะเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงเรื่องเครือข่ายผลงานวิจัยกับผู้วิจัยต่างๆพวกนี้นะให้สอดคล้องกันผู้ประกอบการเองก็ยังนึกไม่ออกจะวิจัยเรื่องอะไรนะคนวิจัยก็วิจัยไปเรื่อยนะครับอย่างนี้แต่ตอนนี้เริ่มมีการพูดกันมีฟรีเควนซีที่เหมือนกันแล้วนะแล้วก็เริ่มเข้าใจประเด็นปัญหาของกันและกันนะครับในแง่ของทางสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเราเองเนี่ยดูในแง่ของภาพรวมนะก็คงคิดว่าอยากจะเห็นว่าถ้าเราแข่งขันใน AEC ได้นะในยุทธศาสตร์ที่5-6อันนี้นะครับที่สำคัญคือเรื่องของยุทธศาสตร์ที่เราเน้นมากก็คือเรื่องของการสร้างคุณค่านะครับ value creation ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างครบวงจรแล้วก็สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยนะครับแล้วเราเองก็อยากจะเน้นไปที่ SMB เน้นไปที่เรื่องของ agro based industry ต่างๆที่เรามีความแข็งแรงอยู่นะครับไม่ว่าจะเรื่องของการดำเนินธุรกิจแบบ cluster หรือ value chain นะครับเรื่องของการที่ทางเราจะต้องมีมาตรการเชิงรุกเชิงรับในอาเซียนหรือ AEC นี่นะครับอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราแข่งขันใน AEC ได้ด้วยยุทธศาสตร์ต่างๆพวกนี้นะทำไมเราจะมาแข่งขันทั่วโลกไม่ได้ถ้าเราภูมิภาคนี้เราอยู่นะเราก็ไปภูมิภาคอื่นได้นะครับด้วยหลักที่เหมือนกันนะครับเราทำแล้วเราทำให้ถึงจุดที่แข่งขันได้กับที่อื่นได้เพียงแต่ระยะทางเท่านั้นที่มันอาจจะไกลขึ้นนะครับ
ที่สำคัญคือการพัฒนาเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะครับในหลายเรื่องเนี่ย อยู่ที่คนทั้งนั้นเลยนะฮะถ้าคนได้ไม่มีการพัฒนาไม่มีองค์ประกอบที่จะมีว่าจะมุ่งไปทางไหนนะครับมันก็จะสเปะสปะนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับ ผมยกตัวอย่างอย่างเรื่องของเราขาดแคลนคนนี่นะครับทางผู้ประกอบการหลายคนเขาก็ใช้วิธีว่าคนไหนที่เรียนปวส.ก็มาทำงานในโรงงานเลย2ปีเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจารย์มาสอนแล้วก็ทำงานในโรงงานจ่ายเงินจ่ายอะไรเหมือนพนักงานปกติ2ปีแล้วอยากไปเรียนต่อก็ลาออกไปถ้าอยากเป็นพนักงานก็อยู่ต่อเลยนะครับก็แก้ไขปัญหาได้นะอันที่1ขาดคนอันที่2คนไม่ตรงกับความต้องการก็ตรงเลยสอนเวียนอยู่ในโรงงานเครื่องจักรต่างๆรู้ที่ทันสมัยเข้าใจหมดรวมทั้งเรียนทฤษฎีจากอาจารย์ด้วยนะครับพ่อแม่ก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับได้เงินได้รายได้ลูกก็ไม่ไปเสียคนนะครับอยู่ในการทำงานอายุ 17-18 ซึ่งถ้าปล่อยไปเรียนโดยปกติเนี่ยก็อาจจะต้องไปเผชิญชีวิตด้วยตัวเองนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามทำกันเรื่องพวกนี้อยู่ก็เข้าในเรื่องของ Dual Education นะครับอย่างที่ทางยุโรปหรือเยอรมันเนี่ยเขาใช้อยู่นะครับทีนี้ถ้าเราจะดูว่าเรื่องของการที่จะขยายผลงานเรื่องของวิจัยเนี่ยครับเข้าสู่เชิงพาณิชย์เนี่ยเราตอนนี้เราก็ลดหย่อน 200% นะฮะแต่อยากได้300นะหลายคนนะฮะก็กำลังเวิร์กกันอยู่นะครับและที่สำคัญคืออยากจะดูว่าบางคนเนี่ยเขาปีนี้เขายังไม่มีโครงการเรื่องR&Dหักก่อนได้ไหมหักไว้สะสมไว้สัก 4-5 ปีเวลาถึงเวลามีโครงการใหญ่ก็จะได้ใช้เรื่องพวกนี้เข้าไปทำมีทุนพอที่จะทำเลยนะครับแต่ถ้าท่านไม่ทำในเวลาเท่าไหร่ก็ต้องคืนนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นอันที่จะเสริมให้มีความชัดเจนเรื่องพวกนี้ขึ้นนะครับแล้วเรื่องของภาครัฐเวลาท่านทำ R&D เนี่ยมันมีสเตจตั้งหลายสเตจนะฮะคือพอ R&D มาไม่ใช่ว่าทำแล้วขายได้เลยต้องไปทดลองก่อนนะทำโปรโตไทป์ทดลองทำดูแล้วผ่านขั้นตอนนี้ทดสอบตลาดถึงจะออกตลาดนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับนอกจากว่าการปรับปรุงเล็กน้อยซึ่งอันนั้นอาจจะทำได้เลยนะครับแต่โดยปกติจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งการที่จะส่งเสริมให้สามารถใช้เรื่องพวกนี้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยภาครัฐเนี่ยจะมีส่วนนะครับเรื่องของเราเรียกว่า government procurement เนี่ยคือช่วยซื้อนะช่วยซื้อสินค้าที่เราเป็นผู้ผลิตพอช่วยซื้อแล้วเนี่ยเขาก็จะมีพลังแล้วก็มี economy of scale มากขึ้นนะครับในการแข่งขันผมเรียนอย่างนี้นะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผู้ผลิตแอร์ของเราเนี่ยนะครับเจอจีนทิ้งแทบจะแย่เลยเพราะว่ามีการเก็บภาษีแล้วก็มีแอร์เถื่อนแอร์ผีต่างๆทำให้เขาผลิตได้ไม่เต็มที่แต่พอลดภาษีสรรพสามิตลงนะแอร์เถื่อนแอร์ผีต่างๆหายไปนะครับเพราะว่าภาษีสรรพสามิต 15% แวดอีก 7 ถึง 22 ผลต่างกันระหว่างคนหนีกับคนไม่หนี 22% นะครับพอหายไปเขาก็ผลิตสินค้าได้มากขึ้นนะครับตอนนี้แข่งกับจีนเขาไม่เคยบ่นเลยนะครับเงินบาทแข็งค่ายังไงไม่เคยบ่นเลยนะครับเพราะว่ามันมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นนะครับที่สำคัญอีกการคือการที่จะเชื่อมโยงนะครับระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกับเรื่องของการวิจัยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำต่อนะครับอยากสุดท้ายแล้วนะครับคือภาคชนเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยอย่าไปหวังพึ่งรัฐอย่างเดียวนะฮะต้องพึ่งตัวเองนะฮะแล้วต้องขนขวายนะครับขนขวายในการที่จะเข้าไปหาวิธีการนะครับไปดู best practice ไปดูคนอื่นนะครับไปเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับเพื่อนำกลับมาในการที่จะพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าพัฒนาเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆของเรานะครับเพื่อรวมทั้งการที่จะพัฒนาบุคลากรนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับนั้นก็ผมก็คิดว่าที่เกี่ยวภาครัฐเนี่ยหลายคนคงพูดอยู่แล้วนะก็ผมคงไม่พูดมากแล้วนะครับเพราะว่าภาครัฐนี่มีกฎระเบียบที่ผมว่าคงต้องปรับโครงสร้างขนาดใหญ่นะฮะในการที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันได้ในภูมิภาคนี้ในระดับชาตินะครับขอบคุณมากครับ